สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ Living in Style นะครับซึ่งในวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีครับท่านผู้ชมครับการนวดกดจุดนั้นเป็นการรักษาทางเลือกหนึ่งนะครับที่ใช้วิธีการทางธรรมชาติโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นครับจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายประหยัดและก็ยังปลอดภัยด้วยนะครับรายการของเราในวันนี้ครับช่วงแรกช่วง Good Health นะครับจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ถึงการนวดกดจุดว่ามีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างนะครับท่านผู้ชมครับการนวดกดจุดได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้รักษาหรือร่วมกับการรักษาโรคต่างๆอย่างได้ผลซึ่งเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อปรับการทำงานของอวัยวะให้สู่สภาพสมดุลตามปกติช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงมีความต้านทานโรคเพิ่มขึ้นการนวดกดจุดนะครับคือส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายแบบชีวจิตและก็ประยุกต์มาจากจุดต่างๆนะครับที่ใช้เข็มในการฝังเข็มตามแพทย์แผนจีนนะครับผมบริเวณที่เรากดจุดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นใบหน้านะครับผมทีนี้จุดประสงค์นะครับเพื่อเอาท็อกซินหรือว่าสารพิษออกไปจากจุดต่างๆที่เรานวดกดจุดนั่นเองนะครับผมแต่เดิมแพทย์แผนจีนใช้เข็มในการฝังเข็มนะครับแต่ถ้าเป็นนวดกดจุดแบบชีวจิตเราจะใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างนะครับนิ้วชี้ทั้งสองข้างในการนวดหรือว่าการกดไปตามจุดต่างๆจุดประสงค์เพื่อให้สารพิษบริเวณใบหน้าหรือว่าบริเวณต่างๆที่เรานวดที่เรากดจุดเข้าไปเนี่ยนะครับกระจายพิษออกไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นทางหนึ่งที่สามารถเอาสารพิษหรือว่าท็อกซินออกไปจากร่างกายได้นะครับผมนอกจากแพทย์แผนจีนที่เราเอามาปรับประยุกต์แล้วนะครับก็จะมีศาสตร์ของโยคะมาปรับแล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากันด้วยนะครับผมแล้วก็อีกจุดประสงค์นึงครับเพื่อปลอบประโลมนะครับร่างกายหลังจากที่เราใช้ร่างกายนี้อย่างหนักหน่วงนะครับหลังจากออกกำลังกายอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบใดก็ตามแต่หรือว่าการใช้ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะครับอย่างหนักหรือว่าอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งการนวดกดจุดแบบชีวจิตก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นสบายคุณผู้ชมสามารถทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะทำด้วยตัวเองนอกจากการนวดกดจุดจะช่วยเรื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเลือดนะครับบริเวณส่วนต่างๆภายนอกแล้วเนี่ยนะครับยังช่วย อวัยวะภายในด้วยนะครับก็คือการฝึกการหายใจตัวนี้จะช่วยระบบการหายใจโดยเฉพาะเรื่องของปอดนะครับผมแล้วก็อวัยวะภายในด้วยนะครับวิธีการเนี่ยครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับเราหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจเข้าลึกๆค้างไว้ในใจนะครับแล้วก็นับ1ถึง5 1 2 3 4 5จากนั้นผ่อนลมหายใจออกยาวๆตัวนี้คุณผู้ชมไม่ต้องยึดติดนะครับว่าหายใจเข้าแล้วไหล่จะต้องยกขึ้นซี่โครงจะต้องขยายอันนี้ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่หายใจเข้าให้รู้สึกสบายหย่อนคลายนะครับผมแล้วก็ค้างไว้สักพักนึงหลังจากนั้นผ่อนลมหายใจออกยาวๆรู้สึกสบายหย่อนคลายเท่านี้ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ท็อกซินหรือว่าสารพิษออกจากร่างกายได้อีกหนทางนึงนะครับผมหลักการดึงและการดันหรือว่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าไอโซเมตริกนะครับเราจะใช้อวัยวะที่มีอยู่ในร่างกายของตัวเราเองเนี่ยแหละครับใช้ดึงและดันนะครับด้วยตัวของเราเองอาจารย์สาธิตท่านมักจะเรียกว่าการแก้เกร็งด้วยการเกร็งนะครับผมเช่นอาจจะใช้มือนะครับทั้งสองข้างอาจจะเป็นซ้ายและขวานะครับกางศอกออกแล้วก็ออกแรงดันกันนะครับออกแรงให้สุดออกแรงดันให้เต็มที่นะครับผมนับช้าๆค้างไว้1ถึง10จากนั้นก็ผ่อนคลายเบาแล้วก็ให้รู้สึกสบายนะครับตัวนี้คุณผู้ชมสามารถแก้นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อยู่ในท่านั่งหรือว่าท่ายืนหรือว่าอยู่ในอิริยาบถใดนานๆนะครับการเกร็งด้วยการแก้เกร็งด้วยการเกร็งเหล่านี้ก็จะสามารถทำให้ผ่อนคลายแล้วก็สบายขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นแค่ท่าสาธิตเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอาจจะสามารถใช้ท่าอื่นก็ได้เช่น
ช้มือดันหน้านะครับทั้งซ้ายขวาหรือว่าใช้มือดันเข่าทั้งสองข้างอาจจะดันเข้าหรืออาจจะดันออกก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับผมอันนี้ก็สามารถทำให้ผ่อนคลายแล้วก็สบายได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนล้วนแล้วแต่อยากจะมีสุขภาพที่ดีไม่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการรับประทานอาหารที่ทำให้สุขภาพดีจากภายในยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ทุกๆวันนะครับอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีควรทานทุกวันนั้นมีอะไรบ้างติดตามรับชมให้ได้ในช่วงที่2 Good Food ครับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นนอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ววิธีที่หลายคนเลือกใช้ก็คือการรับประทานอาหารที่ทำให้สุขภาพดีจากภายในซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ทุกวันนอกจากทานอาหารครบ5หมู่แล้วถ้าได้กินอาหารที่มีประโยชน์ได้ทุกวันจะยิ่งทำให้มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นไปอีกด้วยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ในช่วง Good Food นะครับวันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่เราควรรับประทานทุกวันนะครับเพื่อสุขภาพและอาหารที่ไม่ควรทานด้วยและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักโภชนาการท่านนึงครับขอต้อนรับคุณทิติพรสุรวัฒนวิเศษนะครับเป็นนักโภชนาการจากโรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้คำถามแรกที่ผมอยากถามขออนุญาตเรียกคุณแพรวแล้วกันนะครับได้ค่ะคำถามแรกเลยก็คืออาหารที่เราควรรับประทานทุกวันเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้างครับค่ะอาหารที่เราควรรับประทานนะคะทุกวันเพื่อสุขภาพ อย่างแรกต้องเกริ่นในเรื่องของพลังงานความต้องการของแต่ละคนเนี่ยซึ่งมีไม่เท่ากันเอาเป็นผู้โดยเฉลี่ยนะคะก็ผู้หญิงจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวันผู้ชายจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 2,000 นี่คือพลังงานที่ต้องการใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ต้องการต่อวันอันนี้คือโดยเฉลี่ยผู้หญิงประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ผู้ชายประมาณ 1,800 ถึง 2,000 ซึ่งความต้องการพลังงานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันแอคทิวิตี้หรือว่าการออกกำลังกายค่ะครับแล้วพอพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับใครก็ตามที่อยากมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเนี่ยคุณแพรวแนะนำให้รับประทานอะไรบ้างครับค่ะอย่างแรกก็ที่เรารู้กันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนเด็กๆจนโตขึ้นมาทุกวันนี้ก็ยังคงเดิมก็คือแนะนำให้รับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะครับก็คือแล้วก็แต่ละหมู่ให้เหมาะสมนะคะอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะส่วนถ้าเกิดโดยทั่วไปหลักๆก็จะมีข้าวแป้งคาร์โบไฮเป็นพวกประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักผลไม้แต่ส่วนที่ควรจะน้อยที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องของน้ำตาลไขมันนะคะแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆพวกที่เป็นเค็มจัดอะไรอย่างนี้ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงให้น้อยลงถ้าเป็นพวกอาหารสุขภาพเพราะฉะนั้นอาหารในสมัยนี้ค่ะก็คือค่อนข้างมีวิวัฒนาการที่มากขึ้นมีการดัดแปลงเพื่อให้รสชาติเป็นที่ยอมรับสำหรับคนปัจจุบันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเค็มจัดหวานจัดจะมีค่อนข้างมากอย่างเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดก็หนึ่งแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ขนมก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะจริงๆขนมไทยสมัยก่อนก็ค่อนข้างหวานอยู่แล้วล่ะแต่สมัยนี้รู้สึกว่าจะหวานกว่าเดิมนะหวานหวานมากอย่างเช่นอาจจะเป็นโดนัทนี้ซึ่งเป็นแป้งนำไปทอดอันนี้ก็คือไขมันสูงและอย่างนึงปริมาณน้ำตาลสูงด้วยนะคะซึ่งถามว่าเป็นอาหารสุขภาพไหมก็ไม่ได้จัดว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะฉะนั้นอาหารสุขภาพคืออาหารที่เรานำมาปรุงประกอบเดี๋ยวนั้นอาจจะเป็นหมูสดไก่สดอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาหารที่เราทานเป็นอาหารหลักส่วนมากก็คือจะเป็นอาหารสุขภาพอยู่แล้วยิ่งถ้าจะให้เป็นสุขภาพมากขึ้นก็คือทานตามปริมาณที่ต้องการแค่นั้น ค่ะส่วนมากถ้าเกิดสมมติว่าถามว่าทำไมคนสมัยนี้ถึงมีน้ำหนักตัวมากขึ้นอย่างแรกเลยก็คือง่ายๆมาจากอาหารวิวัฒนาการอาหารที่เปลี่ยนไปแล้วก็ต่อมาจากพฤติกรรมการทานอาหาร คือคนสมัยนี้ทานมากขึ้นทานไม่เหมาะสมกับความต้องการพลังงานหรือว่าทานพลังงานมากกว่าอย่างเช่นปกติคนสมัยก่อนอาจจะทานข้าวนิดหน่อยแต่คนสมัยนี้ทานมากกว่านั้นและนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์คนก็เปลี่ยนไปเช่นช่วงเช้าไม่มีเวลาทานอาหารเช้าก็เป็นหนักมื้อเย็นซึ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าอาหารมื้อเช้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าสำคัญกับร่างกายมากๆเป็นอาหารมื้อแรก
ของวันที่สามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างปกติที่สุดในช่วงถ้านับเป็นเรื่องอาหารมื้อเช้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไลฟ์สไตล์อย่างที่คุณพจน์บอกก็คือเปลี่ยนไปแน่นอนความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ คนสมัยก่อนนั่งซักผ้าเดี๋ยวนี้มีเครื่องซักผ้า มาถึงหย่อนค่ะครับยิ่งกว่านั้นคือหยอดเหรียญค่ะ ไม่ต้องเป้าไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวนี้หยอดเหรียญค่ะจัดการออกมาตักได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกเรื่องของการทำอาหาร บางอย่างซื้ออาหารฟรอสเซนมาเข้าไมโครเวฟปุ๊บทานได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะต้องออกไปตลาดในการเดินออกไปแอคทิวิตี้ที่เคยใช้อยู่ก็หายไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือเดินมา3ก้าวถึงไมโครเวฟปุ๊บหยิบออกจากตู้เย็นเข้าปุ๊บออกมาได้ทานเลยและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเดินไปแป๊บเดียวถึงร้านฟาสต์ฟู้ดและสั่งปุ๊บกินปั๊บเลยใช่ไหมครับบางทีก็ไม่ใช่แค่ฟาสต์ฟู้ดอย่างเดียวร้านสะดวกซื้อตอนนี้ขึ้นเยอะมากโอ้จริงครับจริงค่ะครับแล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ำหนักอยู่นะคนเดี๋ยวนี้กินมากขึ้นก็เลยน้ำหนักเยอะขึ้นคงมีหลายคนที่ดูรายการนี้อยู่และอยากรู้ว่าควรรับประทานอาหารอะไรที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าอาหารนี่สำคัญมากใช่ไหมครับสำหรับการลดน้ำหนักคุณแพรวแนะนำให้คนที่กำลังลดน้ำหนักเนี่ยทานอะไรบ้างครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราต้องดูเรื่องของความต้องการพลังงานของแต่ละคนเป็นหลักอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดต้องการลดน้ำหนักก็คือร่วมกับการทานโปรตีนที่มากขึ้นแล้วมีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าสมัยก่อนทานเท่านี้ทุกวันนี้ก็ยังทานเท่าเดิมแต่ทำไมฉันอ้วนขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นการเผาผลาญน้อยลงแอคทิวิตี้เราใช้น้อยลงอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปนะคะก็อาจจะทำให้เรื่องของการใช้พลังงานน้อยลงถึงแม้เราจะกินเท่าเดิมแต่การใช้พลังงานน้อยลงการเผาผลาญน้อยลงมันก็ส่งผลให้เราอ้วนขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับอย่างแรกคือพฤติกรรมการทานอาหารก่อนค่ะร่วมด้วยกับการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายที่ดีก็คือควรจะอย่างน้อยประมาณ 30-45 นาทีต่อวันหรือเปล่าครับต่อวันต่อวันต่อวันใช่ค่ะแล้วก็อาทิตย์นึงประมาณ 3-4 ครั้งต่อ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ค่ะ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับค่ะและอาหารที่คุณแพรวแนะนำให้คนที่กำลังลดน้ำหนักทานเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับที่แบบว่าทานได้เลยดีแน่นอนครับก็จะเป็นอาหารประเภทสเต็กสเต็กเหรอค่ะสเต็กก็คือที่แนะนำเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ผ่านไขมันเยอะเหมือนที่เอาไปทอดหรือว่าเอาไปเขาเรียกว่ามีการใช้ไขมันในการปรุงประกอบอาหารเยอะก็คือสเต็กส่วนใหญ่ก็คือจะไปย่างไปนาบกับกระทะอย่างนี้หรือว่าไปปิ้งไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับมันจะทำให้ในเรื่องของการเพิ่มไขมันที่แอดเข้ามาในอาหารหรือเพิ่มมาในอาหารเนี่ยค่อนข้างลดลงเพราะฉะนั้นจะเน้นเป็นในเรื่องของโปรตีนซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของสเต็กซึ่งค่าอาเขาเรียกว่าเมนูข้างเคียงก็อาจจะเป็นข้าวได้ข้าวธรรมดาหรือว่าอาจจะเป็นสลัดผักที่เป็นน้ำใสไม่ใช่น้ำข้นก็ได้ค่ะแล้วว่าหรือว่าจะเป็นมันบดมันบดก็อาจจะเป็นมันบดที่ไม่ได้ผสมเนยเป็นมันบดที่ต้มธรรมดา คือหลายๆอย่างมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือถ้าเกิดสมมติเป็นคนไทยถ้าเอาง่ายๆก็อาจจะเป็นแกงจืดแกงจืดที่มีเนื้อสัตว์ปริมาณที่เยอะกว่าโดยทั่วไปเพราะว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบทานข้าวอยู่แล้วก็มีก็อาจจะทานเป็นอะไรก็ได้ที่เราชอบแต่ว่าเน้นเพียงว่าเน้นปริมาณเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นเท่าที่ฟังดูนะครับคือไม่ได้ตัดเนื้อสัตว์ออกไปแต่ลดปริมาณน้ำตาลใช่ไหมครับน้ำตาลลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เพิ่มปริมาณโปรตีนซึ่งสำหรับคนที่ลดน้ำหนักเนื้อสัตว์ยังทานได้แต่ให้ลดพวกแป้งแล้วก็ลดพวกน้ำตาลหวานจัดใช่ค่ะถามถ้าเกิดสมมติว่าถามว่าตัดไม่กินข้าวเลยได้ไหมก็คงจะไม่ได้เพราะว่าการที่ทานเนื้อสัตว์มากขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าไม่เพียงพอกับความต้องการพลังงานนั้นเนื้อสัตว์ทั้งหมดที่ทานเข้าไปส่วนนึงก็จะถูกตัดไปเป็นพลังงานครับเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่จะใช้สร้างโปรตีนจริงๆก็มีน้อยหรือมีปริมาณแค่เท่าเดิมแค่นั้นก็คือเวลาเราออกกำลังกายก็อาจจะไม่ได้เห็นผลแตกต่างมากนะเพราะฉะนั้นควรจะทานพลังงานให้เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็ทานโปรตีนให้มากขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็ลดเลี่ยงในเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงแล้วก็ลดจัดอย่างเช่นเค็มจัดนี้ค่ะเอาละครับพอพูดถึงอาหารที่เราควรหลีกเลี่ยงที่ไม่ทานเนี่ยคุณแพรวลองยกตัวอย่างสิครับเมื่อสักครู่คุณแพรวพูดเค็มจัดหวานจัดไขมันสูงพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเมนูแล้วคืออาหารอะไรบ้างครับที่ไม่ควรแตะเลยที่เมื่อกี้ตอนแรกมีพูดไปบ้างแล้วนะคะก็มีโดนัท
ที่เราพูดเลยใช่อาหารฟาสต์ฟู้ดทุกประเภทค่ะแล้วก็พิซซ่าอะไรอย่างนี้ก็ใช่ค่ะแต่ทีนี้ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดอยากจะกินล่ะกินได้แน่นอนถ้าเราจำกัดปริมาณเรารู้ปริมาณที่พอเหมาะเราก็สามารถทานได้แต่ทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยอาหารที่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ถามว่ามีโทษมีโทษก็มีคุณเพราะอาหารบางอย่างมีคุณก็มีโทษคือเราต้องรู้ในเรื่องของปริมาณแล้วก็เขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนคือแลกเปลี่ยนหมวดหมู่ในการทานอาหารสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยใน1มื้อสามารถทานข้าวได้ประมาณ3ทัพพีต่อมื้อสมมตินะคะแล้วก็จะทำยังไงที่จะให้ทานผลไม้ได้ในเมื่อวันนึงเราถูกจำกัดในมื้อนึงเราถูกจำกัดทานข้าวแค่3ทัพพีแล้วผลไม้เนี่ยก็เป็นจัดเป็นข้าวแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากลดข้าวลง1ทัพพีเพื่อจะทานผลไม้ได้ประมาณ 7-8 คำครับอันนี้คือเรียกว่าการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนนะครับใช่เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่คืออยากกินก็คือกินทุกอย่างแต่ไม่รู้จักการแลกเปลี่ยนถามว่าเรากินได้มั้ยเราทานได้ครับพอเราทานได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องแลกเปลี่ยนเพื่อให้ปริมาณมันสมดุลเหมือนเดิมครับขอบคุณคุณแพรวมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือคุณทิติพรสุรวัฒนวิเศษนะครับเป็นนักโภชนาการที่โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้คุณทิติพรก็ให้ความรู้เราเยอะจริงๆเลยเกี่ยวกับอาหารที่เราสามารถทานได้ทุกวันและอาหารที่เราควรหลีกเลี่ยงนะครับอย่าลืมนะครับนอกจากจะเป็นเหล้าบุหรี่แล้วฟาสต์ฟู้ดโดนัทอะไรที่หวานจัดหรือเค็มจัดเราก็ไม่ควรทานเยอะนะครับและก็อาหารที่เราควรทานทุกวันก็แน่นอนนะครับจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันนะครับหรือเป็นผักผลไม้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรทานทุกวันอยู่แล้วครับและสำหรับตอนนี้นะครับช่วง Good Food ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับคนรักสุขภาพอย่างเราไม่ควรพลาดอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีที่ควรทานทุกวันนะครับอาหารมื้อต่อไปอย่าลืมมองหาวัตถุดิบที่มีประโยชน์เหล่านี้มาใช้ในการปรุงอาหารจานโปรดของท่านผู้ชมนะครับคราวนี้มาถึงช่วงสุดท้ายครับช่วง Good Life แล้วนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องของชีวจิตมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับลองชมสิครับว่าชีวจิตมีวิธีการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคนทุกชาติทุกภาษาต่างมีหลักปฏิบัติที่เชื่อว่าจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นผลทำให้มีอายุยืนยาวตามมาอีกด้วยชีวจิตเป็นแนวทางหนึ่งของการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับแนวทางธรรมชาติบำบัดโดยเน้นความสัมพันธ์ของสุขภาพกายและสุขภาพใจซึ่งยึดหลักการเดียวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมชีวจิตเนี่ยหมายถึงร่างกายกับจิตใจค่ะชีวะคือร่างกายจิตคือจิตใจเป็นการดูแลตัวเองตามวิถีธรรมชาติค่ะคือการเอาธรรมชาติเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลเรานะคะชีวจิตเนี่ยมันคือการทานอาหารนะคะคือเน้นอาจารย์เน้นหนักเรื่องการปฏิบัติตัวคือเรื่องการทานอาหารทานอาหารเนี่ยถ้าทานอาหารเนี่ยอาจารย์จะใช้คำว่าเราทานอาหารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะไม่ปรุงแต่งมากไม่โดนสารเคมีมากอย่างเช่นข้าวกล้องนะคะอาจารย์จะให้ทานข้าวกล้องคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จากแป้งที่ไม่ขัดขาวเช่นข้าวกล้องถ้าเป็นพวกขนมปังก็พวกโฮลวีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำตาลก็ต้องน้ำตาลทรายไม่ขัดขาวนะคะเน้นพวกไม่ขัดขาวทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์คือว่าถ้าเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างข้าวกล้องเนี่ยมีวิตามิน B เยอะมากเลยทานเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นเหน็บชาหรืออะไรเนี่ยจะหายนะคะอีกอย่างนึงที่ช่วยได้มากก็คือว่าช่วยระบบขับถ่ายในร่างกายนะคะพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยถ้าเป็นข้าวกล้องเนี่ยจะช่วยขับถ่ายในร่างกายได้ดีมากเลยแล้วก็พวกผักผลไม้ต่างๆนะคะพวกผลไม้อาจารย์ก็จะเน้นว่าผลไม้เนี่ยเราต้องไม่ทานผลไม้ที่มีรสหวานมากเพราะว่าผลไม้ที่มีรสหวานมากเนี่ยเป็นโทษกับร่างกายมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์นะคะเพราะนั้นในสูตรของอาหารชีวจิตอาจารย์จะแบ่งเป็นสมมุติข้าว1จานอาจารย์จะใช้คาร์โบไฮเดรตเนี่ย 50% สำหรับคนที่ร่างกายปกตินะคะคนที่ไม่ได้มีโรคนะคะคาร์โบไฮเดรต 50% แล้วก็พวกผักสดกับผักสุกเนี่ย 25% นะคะและพวกโปรตีนเนี่ยเราจะได้โปรตีนจากพวกผัก
ผักบางชนิดมีโปรตีนเต้าหู้เห็ดถั่วต่างๆนะคะแล้วก็เนื้อปลาได้พวกอาหารทะเลเนี่ยใช้ได้ค่ะแต่อาจารย์ให้งดเลี่ยงเนื้อนมเนยนะคะอาจารย์จะให้เลี่ยงนะคะแล้วก็พวกหลังจากพวกโปรตีนแล้วก็จะมาพวกเบตาเลตนะคะพวกเบตาเลตก็หมายความว่าเป็นพวกของกินเล่นเช่นถั่วถ้าคุณผู้ชายเนี่ยพวกเม็ดฟักทองเนี่ยค่ะจะมีประโยชน์มากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยเรื่องต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็ผลไม้อยู่ในส่วน 10% นี้ค่ะผลไม้ก็ต้องไม่หวานนะคะผลไม้ไม่หวานก็เช่นมะละกอพวกมะละกอชมพู่แอปเปิ้ลแก้วมังกรนะคะผลไม้พวกนี้คือผลไม้ไม่หวานส่วนผลไม้หวานเช่นเงาะลิ้นจี่ลำไยทุเรียนห้ามนะคะเพราะว่าทานเข้าไปแล้วมีโทษมากกว่ามีประโยชน์เพราะนั้นจะบอกว่าสาวๆคนไหนที่คิดว่าจะทานผลไม้แล้วสำหรับลดความอ้วนเนี่ยคิดผิดนะคะนะและถ้าสมมติว่าคนที่มีโรคในตัวอย่างเช่นเป็นพวกเบาหวานความดันไขมันหรือโรคหัวใจเราจะใช้สัดส่วนอาหารเหลือคาร์โบไฮเดรตแค่ 30% เรียกว่าแป้งน้อยหน่อยค่ะนะคะแป้งน้อยหน่อยนึงแล้วก็พวกเราไปเพิ่มในพวกผักแทนนะคะไปเพิ่มเป็น 35% พวกผักสดกับผักสุกนะคะแล้วโปรตีน 25% โปรตีนก็จากเต้าหู้เห็ดถั่วต่างๆแล้วก็เนื้อปลานะคะแล้วก็ส่วนเบตาเลตก็เหมือนเดิมค่ะพวกถั่วงาต่างๆเนี่ยอยู่ในโซนเบตาเลตแล้วก็พวกผลไม้ก็อยู่ในโซน10% แต่ว่าโซนอันนี้พี่จะพูดถึงเรื่องอาหารนะคะเราจะเลี่ยงอาหารที่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรียกว่าพวกของทอดพวกของทอดพวกมันเนี่ยให้เลี่ยงเลยเพราะว่ามันจะเกิดโทษมากกว่านะคะแล้วก็ในการดูแลตัวเองแบบชีวจิตเนี่ยเราจะเน้นมากเลยเรื่องว่าถ้าหากว่ากินอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปนะคะร่างกายเนี่ยจะแข็งแรงนะคะคืออาจารย์จะใช้คำว่าเราใช้อาหารเป็นยาเพราะนั้นอาหารทุกอย่างที่เข้าไปเนี่ยเราคิดว่ามันจะทำให้เราห่างไกลจากโรคได้นะคะเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานนะคะสูตรชีวิตจิตเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานนะคะไม่ให้เราเป็นโรคแต่ถ้าถึงแม้ว่าเราสมมติว่าคุณจะมีโรคแล้วก็ตามถ้ามีโรคแล้วเราสามารถช่วยทำให้อาหารเหล่านี้ทำให้โรคของเราเนี่ยทุเลาได้เพราะนั้นทุกคนสามารถมาดูแลตัวเองแบบชีวิตจิตได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้เป็นโรคซะก่อนนะคะค่ะเมื่อกี้พูดเรื่องกินไปแล้วใช่ไหมคะกินทีนี้มาถึงเรื่องนอนนะคะนอนเนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือเวลานอนเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยนอนไม่หลับทำยังไงดีนอนไม่หลับอาจารย์ก็ใช้วิธีว่าก่อนนอนนะคะเราต้องพูดง่ายแต่ทำยากหน่อยนะคะคือเราต้องพยายามว่าไม่ทำไม่คิดเรื่องอื่นแต่ว่าใช้วิธีว่าทำสมาธิแทนนะคะถ้าทำสมาธิก่อนนอนตามสูตรของชีวิตจิตเราจะมีคำว่าคลายเกร็งนะคะเรียกว่าเกร็งและคลายเกร็งเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายนะคะแล้วก็อย่าออกกำลังกายก่อนนอนเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยมัน alert นะคะมันจะนอนไม่หลับคราวนี้เวลานอนเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าถ้าเราหลับลึกเราสามารถนอนสัก5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเนี่ยคิดว่าพอค่ะถ้าหลับลึกคือหลับสนิทโดยไม่ฝันเลยถ้าคนฝันอยู่นี่ถือว่าไม่หลับลึกนะคะเพราะนั้นเวลานอนเนี่ยเราต้องนอนแบบให้หลับสนิทไปเลยถามว่านอนสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยรับรองถ้าคุณหลับลึกเนี่ยตื่นมานี่สดชื่นเลยค่ะนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับรายการ Living in Style ในวันนี้คงทำให้ท่านผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมมีคำถามหรือข้อแนะนำรายการติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เลยนะครับสำหรับรายการในวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ